ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Most News กับช่วงนี้ค่ะ STEM Education 3เรื่องราวที่จะนำมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะมหาวิทยาลัยอุบลค่ะทำการวิจัยเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อเสริมธุรกิจให้กับกลุ่มชุมชนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะรวมไปถึงอาชีวศึกษาให้การอบรม55นักศึกษาผู้พิการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะนำเข้าสู่ตลาดแรงงานค่ะค่ะในส่วนของ8มหาวิทยาลัยชั้นนำนะคะตอนนี้ผลึกกำลังค่ะสร้างเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยโดยเฉพาะเลยนะคะทั้ง3ประเด็นนี้ติดตามได้ในช่วงนี้กับ STEM Education ค่ะเริ่มต้นด้วยการติดตามงานวิจัยที่จะมาช่วยเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชนนะคะเมื่อคุณนราหัทศิลป์อาจารย์คณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องศักยภาพและรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกรณีบ้านแหลมสวรรค์อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีท่านได้เปิดเผยค่ะว่าได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้ดำเนินโครงการวิจัยดังกล่าวร่วมกับคุณสายรุ้งดินโคกสูงอาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์มอบเพื่อศึกษาศักยภาพและข้อจำกัดของทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านแหลมสวรรค์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเพื่อเป็นการศึกษารูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบชุมชนให้มีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับบริบทบ้านแหลมสวรรค์เมื่อได้ผลลัพธ์จากการจัดที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะโครงการวิจัยครั้งนี้นะคะก็จะนำไปสู่ข้อเสนอในการผลักดันการพัฒนาท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีต่อนะคะเพื่อเสริมนะคะเสริมพลังปัญญานำไปสู่การแก้ปัญหาชุมชนด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะทีมวิจัยก็ได้จัดการท่องเที่ยวทดลองนะคะโดยนำนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้สังเกตการค่ะล่องแพเป็นท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะที่บ้านแหลมสวรรค์ซึ่งนี่ค่ะใช้เวลาล่องแพ1วันจากนั้นนะคะก็จะมีการให้อาหารปลาในกระชังชมสาธิตนะคะวิธีการดำน้ำตัดตอไม้ใต้น้ำแบบวิธีโบราณเลยนะคะแล้วก็จะใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยแหละค่ะมาปรับปรุงเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์จนสามารถดำน้ำได้เขาเรียกว่าเป็นวิถีแบบโบราณจริงๆนะคะแล้วก็จะไปชมเรือพระที่นั่งและพระตำหนักที่ประทับส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีต่อค่ะเห็นงานวิจัยแบบนี้แล้วเห็นทริปการท่องเที่ยวแบบนี้ในลักษณะเชิงนิเวศแล้วบอกได้คำเดียวเลยนะคะว่าน่าสนใจมากๆเพราะชาวต่างชาติมักจะนิยมชมชอบเรื่องของธรรมชาติในประเทศไทยแล้วถ้าหากว่ารักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยวัฒนธรรมไทยแบบท้องถิ่นดั้งเดิมเอาไว้บอกได้เลยว่าจะเป็นการยกระดับคุณภาพและก็เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวได้มากเลยทีเดียวแหละค่ะค่ะมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะเมื่อ8มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยผนึกกำลังสำคัญในครั้งนี้รวมตัวกันสร้างเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยมุ่งตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์4.0 แล้วก็ตั้งเป้าในการที่จะกลายให้เป็นศูนย์กลางการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียนค่ะโดยท่านศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.มงคลเตชะกัมพุผู้อำนวยการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยได้เปิดเผยนะคะว่าเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยนั้นเกิดขึ้นจากความร่วมมือของ8มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยนเรศวรและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะภายใต้แนวคิดด้วยความจริงใจความเท่าเทียมและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ sincerely equally excellently หรือที่เรียกอีกอย่างชอบมากๆ Sexy Way นะคะโดยดำเนินการนะคะมาตั้งแต่ปี2558ค่ะคือมีพันธกิจหลักเลยนะคะจะมุ่งประสานความร่วมมือแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งค่ะในการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพนะคะสร้างขีดความสามารถในการศึกษาวิจัยและพัฒนาประเทศค่ะเพื่อที่จะยกระดับสู่ภูมิภาคอาเซียนนะคะแล้วก็จะประสานความร่วมมือนี้ล่ะค่ะพัฒนาทั้งนักวิจัยบัณฑิตศึกษานักศึกษาแล้วก็บุคลากรในการวิจัยร่วมกันเลยนะคะเรียกว่าตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการวิจัยระหว่างพันธมิตรก็คือจะร่วมกันทุกภาคส่วนเลยค่ะทั้งในส่วนของภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะแล้วก็จะพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีสู่สังคมภาคผลิตแล้วก็ภาคบริการนะคะนอกจากนี้ค่ะท่านศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์
พทย์ดร.มงคลยังได้กล่าวด้วยนะคะว่านักวิจัยและงานวิจัยในปัจจุบันนั้นถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านต่างๆของประเทศแต่ว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปัจจุบันนั้นก็คือเรื่องของบุคลากรทางด้านการวิจัยและพัฒนารวมทั้งทุนวิจัยที่มีอยู่ค่อนข้างจำกัดค่ะรวมไปถึงภาวะความขาดแคลนนักวิจัยโดยจำนวนนักวิจัยที่มีสัดส่วนอยู่ในขณะนี้นะคะนั่นก็คือ11คนต่อประชากร 10,000 คนถือว่าน้อยมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังพบนะคะว่าคณาจารย์แต่ละคนแต่ละกลุ่มแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นก็ยังมีแนวทางในการทำงานที่แตกต่างเรียกว่าต่างคนต่างคิดต่างทำทำให้ไม่ก่อให้เกิดเนื้องานหรือว่าชิ้นงานใหญ่ที่สามารถจะตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้มากดังนั้นค่ะเครือข่ายรันหรือว่า IUN นะคะจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ความสามารถจากบรรดา นักวิจัยของทุกๆมหาวิทยาลัยให้ได้มีโอกาสร่วมมือหรือเรียกกันว่า sharing แบ่งปันองค์ความรู้แล้วก็ทำงานร่วมกันเพื่อตอบโจทย์ให้กับนโยบาย Thailand 4.0 จึงถือว่านี่เป็นเครือข่ายแรกที่ประสบความสำเร็จในการร่วมมือกันของนักวิจัยจากหลากหลายมหาวิทยาลัยค่ะทั้งนี้ค่ะมีการแบ่งโจทย์วิจัยนะคะออกเป็น9คลัสเตอร์ก็คือแบ่งประเภทไว้9แบบแล้วก็มอบหมายให้แต่ละมหาวิทยาลัยนะคะรับผิดชอบกันแบบนี้ค่ะกลุ่มที่1นะคะจะเป็นคลัสเตอร์อาเซียนก็จะรับผิดชอบโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกลุ่มที่2จะเป็นคลัสเตอร์เกษตรและอาหารค่ะก็แน่นอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะกลุ่มที่3ค่ะเป็นคลัสเตอร์เกษตรและอาหารนะคะจะนำโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่วนกลุ่มที่4ค่ะจะเป็นคลัสเตอร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัตินะคะรับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่วนกลุ่มที่5ค่ะเป็นคลัสเตอร์พลังงานนะคะรับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะกลุ่มที่6ค่ะคลัสเตอร์สุขภาพค่ะจะรับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะส่วนกลุ่มที่7ค่ะจะเป็นคลัสเตอร์วัสดุนะคะก็คือจะรับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะส่วนกลุ่มที่8ค่ะจะเป็นคลัสเตอร์หุ่นยนต์ค่ะรับผิดชอบโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะส่วนกลุ่มที่9ค่ะเป็นคลัสเตอร์ดิจิทัลนะคะรับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะนี่คือ9กลุ่มคลัสเตอร์ที่ถูกรับผิดชอบโดย8มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเป้าหมายสำคัญในปี2560นั่นก็คือเรื่องของการเน้นการทำงานแบบ Run for Thailand 4.0 นะคะก็เรียกว่าวิ่งสู่เป้าหมาย Thailand 4.0 นั่นเองค่ะเรื่องของการทำงานเชิงรุกพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเน้นการทำสตาร์ทอัพไทยแลนด์และขยายความร่วมมือไปยังภาคเอกชนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นก็อยากจะเห็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของบรรดาบุคลากรทางด้านการวิจัยจาก8มหาวิทยาลัยชั้นนำนะคะเป็นกำลังใจให้กับการดำเนินงานในครั้งนี้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวส่งท้ายถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นสัญญาณที่ดีเมื่อเราให้โอกาสกับผู้ที่ด้อยโอกาสมากกว่านั่นก็คือในขณะนี้ค่ะคุณปฐมาวีระวานิชนะคะผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่านเปิดเผยค่ะว่าทางสอสหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายที่สำคัญก็คือเรื่องของการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้เข้าศึกษาในระดับชั้นอาชีวศึกษาอย่างทั่วถึงเพื่อที่จะเน้นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการวัตถุประสงค์ก็คือการเตรียมความพร้อมด้านทักษะในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและคนปกติทั่วไปให้กับนักศึกษาผู้พิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและนักศึกษาเหล่านั้นที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการก็คือเป็นการเตรียมความพร้อมนั่นเองค่ะจุดประสงค์ที่2หรือว่าวัตถุประสงค์ที่2นะคะเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตในด้านทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจ้างแรงงานหรือว่ากฎหมายการจ้างงานรวมถึงการประพฤติปฏิบัติตนในเวลาการทำงานค่ะรวมถึงการนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขแล้วก็ไม่กลายเป็นภาระของสังคมวัตถุประสงค์สุดท้ายอีกหนึ่งวัตถุประสงค์ที่สำคัญนั่นก็คือเพื่อเป็นการป้องกันการออกจากงานกลางคันของนักศึกษาผู้พิการคือบางครั้งเราอยู่กับคนปกติเรื่องของขวัญกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญถ้าเราไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจเราบางครั้งมันท้อแท้ก็ยกเลิกกันกลางคันเพราะฉะนั้นค่ะนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทางอาชีวศึกษาพยายามจะปลูกฝังให้กับ55คนนักศึกษาผู้พิการได้รับการอบรมในครั้งนี้ค่ะสอสโดยวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลนะคะจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่เป็นผู้พิการนะคะก่อนที่จะเข้าฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการค่ะแล้วก็จะปรับตัวให้เข้าสู่ตลาดแรงงานนะคะจะจัดข
ขึ้นค่ะระหว่างวันที่15ถึง18มีนาคมนี้นะคะที่โรงแรม SD Avenue ปิ่นเกล้ากรุงเทพค่ะซึ่งก็จะมีนักศึกษานะคะอย่างที่พี่แนนบอก55คนเนี่ยจะมาจาก6สถานศึกษาด้วยกันค่ะก็จะมาเข้าร่วมนะคะได้แก่วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงนะคะวช.เชียงใหม่วช.ศรีพระยาวช.ธนบุรีวช.สุรินทร์และวช.ชลบุรีนะคะทั้งนี้ค่ะที่ทางวิทยาลัยการอาชีพนะคะก็ที่พุทธมณฑลจะได้จัดดำเนินการค่ะแล้วก็ขับเคลื่อนเพื่อที่จะส่งเสริมแล้วก็ช่วยเหลือผู้พิการอย่างต่อเนื่องนะคะจริงๆแล้วอันนี้ถือว่าทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2554แล้วนะคะให้กับผู้พิการทุกประเภทเลยค่ะที่ต้องการจะเข้ารับการศึกษานะคะก็จะทำมาต่อเนื่องแล้วก็มีการพยายามจับเขาเรียกว่าปรับรูปแบบมาตลอดนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละสถานศึกษาด้วยนะคะซึ่งถ้าตอนนี้ค่ะเขาบอกว่าจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีความบกพร่องเนี่ยเข้าเรียนในระบบแบบทวิภาคีนี่คือแบบ 100% แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการให้โอกาสทางด้านการศึกษาขอบคุณทางอาชีวศึกษาจริงๆแล้วมีหลากหลายหน่วยงานหลากหลายองค์กรที่หันมาให้ความสำคัญ ให้ความสนใจกับกลุ่มผู้พิการมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นค่ะสังคมใบนี้สังคมนี้โลกใบนี้สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้เพียงแค่คุณเปิดใจแล้วครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญเป็นกำลังใจให้กับ55นักศึกษาผู้พิการที่กำลังเข้ารับการอบรมในครั้งนี้สามารถที่จะนำองค์ความรู้ในส่วนนี้ที่ได้รับขึ้นจากการอบรมนั้นไปปรับใช้พัฒนาต่อยอดให้กับคุณภาพชีวิตของตัวเองแล้วก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มผู้พิการรุ่นต่อๆไปด้วยค่ะนี่คือ3เรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้อย่างที่ได้กล่าวเอาไว้นะคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีแกดเจ็ตต่างๆมากมายหลากหลายที่น่าสนใจมันยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปที่บาร์เซโลนากันต่อพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงหน้ากับ Science for Future ค่ะสักครู่ค่ะ